อนไลน์ Thailand ทุกข่าวคือความจริงเปิดโลกการศึกษาสนับสนุนโดยบริษัท Professional West Technology 1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนเปิดโลกการศึกษาในครั้งนี้เราอยู่กันที่การบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่14หรือมศ14โดยก่อนการรับฟังบรรยายได้มีการจัดกิจกรรม CSR มศ14ร่วมใจสู้ภัยโควิดเพื่อความมั่นคงของประเทศในกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่พลเอกจรัญกุลวณิชประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคงโดยมีพลเอกดร.มารุตปัจโชตสิงห์สมาชิกวุฒิสภาผู้อำนวยการหลักสูตรมศพลเอกวิสิทธิ์แจ้งประจักษ์ดร.สฤทธิ์เกียรติแจ่มสมบูรณ์ดร.วรวุฒิชัยสอนอาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับสนับสนุนจากคณะผู้บริหารบริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดและนักศึกษามศ14ร่วมกันรับมอบหน้ากากอนามัย N95 เมื่อวันเสาร์ที่23เมษายน2565ณอาคารทรงกรมเซ็นทราแกรนศูนย์ราชการในการที่ผมได้มีโอกาสมามอบเนี่ยนะครับนะฮะเพราะผมเห็นว่าเนี่ยนะครับหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูงนะครับมีนักศึกษาที่เข้ามาเรียนนะครับหลากหลายแล้วก็โดยเฉพาะในรุ่นที่มศ14นั้นนะครับมีความแข็งขันนะครับในการที่จะจัดทำโครงการ CSR นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมได้มอบไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับในวันที่15มกราที่ผ่านมานะครับนะเมื่อต้นปีนี้นะครับมอบไปให้ 100,000 ชิ้นนะครับในวันนี้ก็มอบอีก 100,000 ชิ้นนะครับแล้วก็คิดว่านะครับถ้าเกิดทางหลักสูตรนะครับหรือทางมศ14ต้องการที่จะทำ CSR เนี่ยนะครับผมก็ยินดีที่จะเสนอให้มอบให้ไปเรื่อยๆนะครับโดยไม่จำกัดจำนวนครับจากนั้นพลเอกดร.มารุตปัจโชตสิงห์ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงพบปะนักศึกษาหลักสูตรมศ14และมีคณะคณาจารย์อาทิดร.สฤทธิ์เกียรติแจ่มสมบูรณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บริหารหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายของพระพรหมบัณฑิตประยูรธรรมจิตโตศาสตราจารย์ดร.กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในหัวข้อบรรยายเรื่องการสร้างพลังปัญญาในความแตกต่างและความหลากหลายการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เพิ่มเติมจากงานที่ทำประจำเพียงแต่ว่าจะนำเอาประสบการณ์กับที่มีอยู่กับความรู้ที่ได้จากวิทยากรเนี่ยมาให้ตกผลึกเป็นประสบการณ์เป็นความรู้ใหม่เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เน้นประเด็นเรื่องที่ว่าให้นำเอาสิ่งที่เราเรียนให้มันจมหายแล้วกลายเป็นเราพูดง่ายว่าฟังหรือเรียนแล้วต้องเอาไปใช้ต้องคิดไปประยุกต์ใช้อยู่เสมอมันจะเกิดความตื่นตัวและก็เชื่อว่าถ้าทุกคนที่มาเรียนเนี่ยมาด้วยความสำนึกอันนั้นเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่เขาเรียกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทั้งคนเรียนแล้วก็เปลี่ยนแปลงองค์กรที่ตัวเองกลับไปทำงานเหมือนกับเป็นคนใหม่ตรงนี้เป็นความหวังที่อยากจะเห็นจากนั้นเป็นการสัมมนาครั้งที่2มี4หัวข้อหัวข้อที่1เรื่องแนวทางการลดช่องว่างระหว่างวัยจากกลุ่มราชสีห์และกลุ่มชาติอาชาโดยมีพลเอกวิสิทธิ์แจ้งประจักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานวิภาอินทรทัศน์ดร.วรวุฒิชัยสอนอาจารย์ประจำกลุ่มให้การกำกับดูแลและร่วมกันให้ข้อมูลหัวข้อที่2เรื่องการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคจากกลุ่มกุญชรศึกและกลุ่มวายุพักโดยมีพลอากาศเอกอภิสิทธิ์จุลโมกนาวาเอกหญิงดร.พัชรีพิพิธสุขสรรค์อาจารย์ประจำกลุ่มให้การกำกับดูแลและร่วมกันให้ข้อมูลหัวข้อที่3เรื่องระบบการศึกษาไทยที่ตอบสนองความต้องการในยุคดิจิทัลจากกลุ่มข้าราชการและกลุ่มนักราชโดยมีพลโทดร.กฤษดาสุทธานินผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณรายแสงวิเชียนพลตำรวจตรีดร.ภาดลประภานนท์อาจารย์ประจำกลุ่มให้การกำกับดูแลและร่วมกันให้ข้อมูล
และหัวข้อที่4เรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือกับกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากกลุ่มม้ามังกรและกลุ่มพยัคฆ์คาโดยมีนายประทักษ์สิมาพิชัยเชษฐ์พลเรือเอกไพโรจน์แก่นสารดร.สฤทธิ์เกียรติจำสมบูรณ์อาจารย์ประจำกลุ่มให้การกำกับดูแลและร่วมกันให้ข้อมูลและในช่วงท้ายเป็นงานเลี้ยงในทีม Sleep Time เพื่อให้นึกถึงบรรยากาศของการพักผ่อนนอนหลับเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีโดยได้รับเกียรติจากพลเอกจรัญกุลวณิชประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคงคณะอาจารย์และนักศึกษามศ14ร่วมกันร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งใช้เป็นเพลงประจำหลักสูตรตามธรรมเนียมชาวมศที่จะมีมิตรไมตรีที่ดีและรักชาติแบบนี้ตลอดไปค่ะHotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง